ท่านครับการประชุมวันนี้ครม.โอนงบประมาณนะครับวันนี้ครม.จะต้องเสร็จภายในวันนี้เลยตามที่วางไว้ถ้าเสร็จวันนี้ก็จบถ้าไม่เสร็จก็ต่อครับครับไม่ได้มีปัญหาอะไรในแง่กรอบเวลานี่ที่กรอบเวลามัน105วันตามกฎหมายแต่ว่าเรื่องนี้เขาต้องการให้เร็วมันไม่105วันเพราะมันแต่ว่าโดยงบประมาณเนี่ยจะเป็นงบประมาณประจำปีงบประมาณโอนงบประมาณอะไรก็ตามแต่เรื่องงบประมาณเนี่ยมันมีกำหนดไว้ในกฎหมายก็คือ105วันแต่เรื่องนี้คงไม่ใช่105วันครับคงจะเสร็จในวันสองวันนะครับชั่วโมงการอภิปรายที่ผู้ควบคุมเสียงทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้จะสามารถให้เสร็จภายในวันนี้ได้เลยป่ะครับแล้วแต่เขาครับจะเปิดโอกาสให้อภิปรายได้กรณีที่พรรคเพื่อไทยแถลงเมื่อวานครับว่ามีกรณีที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยดึงเอกสารกลับจากการที่ประชุมคณะกรรมการโอนงบประมาณไอ้นั่นเป็นคนละเรื่องครับวันนี้สำหรับในสภาไอ้นั่นเป็นเรื่องของกรรมการต้องไปถามกรรมการก็ในแง่ตามข้อบังคับครับท่านคงไม่ได้เกี่ยวอะไรครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับการพิจารณาในวันนี้แต่ว่าจะเป็นเหตุผลที่ผู้อภิปรายจะอภิปรายยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็คือตัวร่างเดิมไม่มีการแก้ไขมีกรรมการทั้งมวลความเห็นแล้วก็มีผู้ประยัติก็จำนวนพอนับดูเมื่อวานก็มากอยู่ครับฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการผิดมารยาทครับว่าไปอันนั้นไปคุยในชั้นกรรมการครับไม่ได้ชั้นนี้ฮะแต่เบื้องต้นไม่ได้ผิดข้อบังคับหรือทำให้กระบวนการมันไม่ชอบอะไรยังไงไหมครับไม่มีครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมการที่เขาจะว่ากันเองครับวันนี้ก็เป็นเรื่องวาระสองวาระสองวาระสามครับแล้วงบประมาณ64นี่เข้าสภาวาระหนึ่งคืองบประมาณปี2564เนี่ยเสนอมาเมื่อวานนะครับมันนับหนึ่งเมื่อวานเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่เมื่อวาน105วันเดิมก็ต้องการที่จะพิจารณาในวันพุธต่อไปนี้นะครับพุธต่อไปนี้แต่ว่าผมก็เชิญเลขาธิการสภามาคุยเมื่อวานนี้ว่าในหลักการนั้นผมเห็นว่า1อาทิตย์เนี่ยเวลาน้อยไปเพราะเอกสารมันมากเพราะนั้นอย่างน้อยเนี่ยควรจะให้มีเวลาได้สมาชิกได้ดูสัก10วันก็เลยให้ประสานไปยังรัฐบาลว่าขอให้ขยายเวลาก็ตกลงว่าขยายไปเป็นวันอังคารสัปดาห์นู้นฮะ30นะไม่ใช่วันสัปดาห์หน้าเดิมเนี่ยรัฐบาลกำหนดสัปดาห์หน้าแต่ว่าเรานับ105วันเนี่ยตั้งแต่วันเมื่อวานเป็นต้นไปเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่เมื่อเราให้โอกาสสมาชิกได้มีโอกาสได้ดูโดยใช้เวลาแล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่สมาชิกจะต้องทำให้เสร็จไปใน105วันครับผมแต่ว่ากำหนดของตารางของสำนักงานนั้นเขาถือเอาวันสัปดาห์วันพุธที่ถึงนี้เริ่มประชุมแต่ว่าผมให้โอกาสว่าถ้าเอาวันพุธที่ถึงนี้เวลาได้ดูก็ประมาณสัก 7-8 วันนะแต่ว่าผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยในหลักการตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วให้เวลา10วันอย่างน้อยอย่างน้อยนะครับนี้ตอนนี้ถ้าให้ไปก็10กว่าวันครับก็สมาชิกจะได้มีเวลาได้ดูเพราะจริงๆเวลาพิจารณางบประมาณในเอกสารมันมากคนที่ทำงานจริงๆเนี่ยเวลาดูไม่ทันนะครับ7วันยากครับโอเคครับโอเคกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ